วันนี้เรามีเมนูสตอต้มกะทิมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่หอมแดงซอยเนื้อหมูบดและเนื้อกุ้งบดคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันใส่สตอและพริกชี้ฟ้าแดงคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ